ปรุงเองกินได้สวัสดีค่ะวันนี้เหนียวจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มทองคำกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเริ่มจากการร่อนแป้งนะคะวันนี้ใช้แป้งเค้ก80กรัมเดี๋ยวใช้ของมงกุฎม่วงค่ะผงฟู 1/2 ช้อนชาเราจะร่อนให้แป้งนะคะมีเนื้อเบามีความละเอียดมากขึ้นนะคะร่อนเสร็จนะคะเราจะพักส่วนของแป้งไว้ก่อนนะคะเราจะไปแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันค่ะสูตรนี้ใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะวันนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะนำมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงค่ะเรามาผสมในส่วนแรกกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ55กรัมตามด้วยนมสดจืดค่ะ60กรัมนะคะจากนั้นเราใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปนะคะ3ฟองคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเราใส่ของแห้งนะคะผงโกโก้12กรัมค่ะตามด้วยแป้งเค้กนะคะที่เราร่อนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ80กรัมค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะให้ไม่เป็นเม็ดแป้งนะคะให้ความเป็นสีขาวหายไปนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำพักไว้ค่ะเราจะไปตีมือแรงกันค่ะใส่ไข่ขาว3ฟองลงในชามผสมนะคะใช้เครื่องตีนะคะตีให้ไข่ขาวเกิดฟองหยาบๆนะคะเกิดฟองหยาบๆเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ครีมออฟทาท่าลงไปนะคะ 1/4 ช้อนชานะคะถ้าใครไม่มีครีมออฟทาท่านะคะก็ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปได้นะคะ 1/4 ช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราตีได้เล็กน้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเราจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเรื่อยๆจนหมดค่ะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะใช้สปีดการตีนะคะถ้าเป็นตะกร้อมือแบบนี้เราจะใช้สปีดความเร็วกลางค่ะใส่ทยอยใส่จนหมดนะคะจากนั้นเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะจนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้เลยค่ะเราจะนำส่วนผสมทั้ง2 ส่วนนะคะมาผสมเข้าด้วยกันนะคะโดยการนำเมอร์แรงในส่วนแรกนะคะตักเข้าไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตนะคะคนให้เข้ากันค่ะในการแบ่งรอบนี้นะคะจะทำให้ช็อกโกแลตที่เหนียวหนืดอยู่คลายตัวนะคะแล้วก็จะได้ผสมในส่วนที่เหลือได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมไปนะคะพอเข้ากันดีแล้วค่ะเหมียวจะใช้ช็อกโกแลตในส่วนนี้นะคะเทช็อกโกแลตลงในชามมือแรงที่เหลือเลยค่ะจะได้ง่ายในการผสมให้เข้ากันได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตอาจจะติดอยู่ในชามก้นชามถ้าเราเอามาเทใส่มือแรงก็จะได้ง่ายในการผสมให้เข้ากันมากขึ้นนะคะใช้ไม้พายตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะค่อยๆตะล่อมนะคะถ้าใครสะดวกใช้ตะกร้อมือก็ใช้ตะกร้อมือได้เลยเนื้อก็จะเนียนละเอียดแบบนี้นะคะไม่ข้นไม่เหลวไปค่ะประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะเทใส่พิมพ์ซิลิโคนนะคะแบบครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ตักใส่ลงไปเลยค่ะตักให้เหลือขอบเล็กน้อยนะคะใช้ไม้คนนะคะไล่ฟองอากาศเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะเข้าอบไฟบนล่างนะคะ160องศาเป็นเวลา25นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเอาออกมาพักไว้ก่อนนะคะพักให้คลายร้อนประมาณ5นาทีแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้เลยค่ะนุ่มๆแบบนี้ค่ะเราก็เอาออกมาพักไว้ในตะแกรงอีกนะคะคว่ำไว้นะคะแล้วเราก็จะมาราดด้วยช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะเราก็ราดเลยนะคะตอนร้อนๆค่ะพอเราราดเสร็จนะคะเราก็จะพักไว้ให้ช็อกโกแลตเย็นนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตกแต่งหน้าตาด้วยแผ่นทองคำนะคะแผ่นทองคำตัวนี้นะคะเราจะเป็นแผ่นทองคำที่กินได้นะคะเป็นแผ่นทองคำที่ใช้สำหรับเบเกอรี่ค่ะแล้วก็แปะให้ทั่วช็อกโกแลตเลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะใครอยากได้ความทองคำอลังการก็แปะให้เต็มๆไปเลยนะคะแปะให้เต็มๆแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเค้กจะนุ่มมากเลยค่ะข้างในจะได้ความนุ่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มทองคำนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ปูเองกินได้กับเหมียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ